ส่วนของตรงเรื่องของอึลูกนะคะสิ่งที่คุณแม่ค่ะจะทำความเข้าใจก่อนเลยนั่นก็คือว่าน้องเด็กอะค่ะแต่ละช่วงวัยค่ะจะมีลักษณะของการอึแล้วก็ปริมาณการอึที่แตกต่างกันออกไปนะคะก่อนดูคลิปนะคะกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง YouTube Nerd Kids นะคะเพจแม่โบพยาบาลนมแม่และเด็กหญิงตั้งครรภ์หลังคลอดแล้วก็ TikTok โบ Nerd Kids นะกดแล้วเราไปฟังพร้อมกันเลยค่ะไปเลยตั้งแต่ในน้องลูกของคุณแม่ค่ะเป็นน้องเด็กวัยเบบี้เลยนะคะที่คลอดออกมาแล้วจนถึงอายุ1เดือนตั้งแต่ลูกของคุณแม่นะคะอายุแรกเกิดนะคะจนถึงอายุ1เดือนนะคะเมื่อลูกของคุณแม่คลอดออกมาคุณแม่จะเจอว่าน้องเด็กทารกแรกเกิดจนถึง1เดือนนะคะเขาจะอึบ่อยมากนะคะโดยเฉพาะลูกของคุณแม่นะคะกินนมแม่เพราะนมแม่ย่อยง่ายแล้วก็ด้วยระบบการทํางานของระบบอุจจาระของลูกค่ะที่ทารกแรกเกิดจนถึง1เดือนจะเป็นแบบอัตโนมัติก็คือว่ากินปุ๊บออกปั๊บกินปุ๊บออกปั๊บกินปุ๊บออกปั๊บคุณแม่ก็เลยจะเจอว่าน้องเด็กในวัยนี้นะคะถ่ายบ่อยนะคะแทบจะถ่าย8ครั้ง10ครั้งหรือมากเกินกว่า10ครั้งต่อวันได้โดยเฉพาะเด็กที่กินนมแม่แต่ถ้าสมมุติว่าลูกของคุณแม่นะคะกินนมผงในกรณีทารกแรกเกิดจนถึง1เดือนหากกินนมผงนะคะเราก็อาจจะเจอได้ทั้งว่าลูกเนี่ยอาจจะถ่ายแต่อาจจะไม่ได้ถ่ายบ่อยถ้าเทียบกับเด็กที่กินนมแม่หรือว่าอาจจะถ่ายวันเว้นวันวันเว้นวันอะไรพวกนี้อันนี้คือสามารถเจอได้นะคะเนาะแล้วก็ลักษณะการอึของลูกเนี่ยค่ะก็จะออกไปทางแบบลักษณะเหมือนแบบวิปครีมจะแบบว่าเละๆอะไรพวกนี้นิดหนึ่งถ้าเด็กที่กินนมแม่เนาะน้องก็จะถ่ายมีความที่นมแม่มันมีนมแม่ส่วนหน้ากับนมแม่ส่วนหลังเนาะถ้าลูกกินนมแม่ส่วนหน้าเยอะลูกของคุณแม่จะถ่ายเป็นแบบน้ำเยอะนะคะแล้วก็จะมีความที่แบบมีเป็นฟองๆอาจจะเขียวๆปนๆนิดนึงแล้วถ้าสมมติกินแต่นมแม่ส่วนหน้าเยอะนะคะก็อาจจะมีแบบว่าก้นแดงๆหน่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอแบบนี้แสดงว่าลูกน่าจะได้กินแต่นมแม่ส่วนหน้าเยอะก็ต้องนะคะให้ลูกดูดเต้านานขึ้นนะคะหรือว่าปั๊มนมให้ถึงนมแม่ส่วนหลังหากลูกของคุณแม่นะคะได้รับนมแม่ส่วนหลังนะคะลูกก็จะอึนะคะลักษณะเป็นเหมือนเม็ดมะเขือเทศคือถ้าคลี่ลักษณะอึลูกคุณแม่ออกนะคะจะเป็นเหมือนเม็ดเล็กๆๆๆๆนะคะเขาๆๆๆๆนะคะเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็ลักษณะอึก็คือจะเป็นแบบว่าเยอะนะคะแล้วก็จะมีสีเหลืองทองนะคะแล้วก็จะมีกลิ่นที่แบบไม่ได้แรงถ้าสมมุติว่าลูกของคุณแม่นะคะกินนมผงก็จะมีความที่ถ่ายได้สีเขียวสีเหลืองสีน้ำตาลนะคะอย่างที่บอกนะคะแล้วก็จะมีความที่แบบถ้าเทียบกับเด็กที่กินนมแม่จะมีความที่แบบถ่ายแข็งกว่านิดนึงแล้วก็จะมีความที่แบบมีกลิ่นได้อะไรแบบนี้นะคะแล้วก็อาจจะไม่แบบไม่ได้ถ่ายทุกวันอันนี้คือในกรณีทารกเบบี้เลยนะคะสิ่งที่แม่จะต้องรู้อันนี้คือเบบี้